โฆษกรัฐบาลซัดเดือดพวกด้อยค่าข้าว10ปีสร้างวาทกรรมทำลายกันทางการเมืองการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 18:36 น.โฆษกรัฐบาลซัดนักวิจารณ์อย่าด้อยค่าข้าว10ปีถ้าสร้างวาทกรรมลวงโลกข้าวเน่าทำลายกันทางการเมืองท้าเอาหลักฐานตรวจสอบได้มายืนยันดีกว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567ที่ใจกาญจนบุรีนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสมาพันธ์ชาวนาแห่งประเทศไทยระบุว่าข้าวที่เก็บไว้เกิน3ปีถือเป็นข้าวเน่าว่าขอเรียนว่าไม่ใช่ทั้งนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกปช.เคยให้ทำผลการวิจัยตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำปี 2548 ถึง 2549 โดยมีการสีข้าวเป็นข้าวสารแล้ว3ปี4เดือนมีการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการว่าข้าวที่เก็บไว้3ถึง4เดือนดังกล่าวเมื่อตรวจแล้วมีความเสื่อมเรื่องราคาคุณภาพเสื่อม 2.71% และเสื่อมปริมาณน้ำหนักหาย 0.72% รวมความเสื่อมของข้าว 3.43% แต่คณะกรรมการบัญชีเข้าไปตรวจข้าวปี 2556 อายุ1ปีมีการปรับราคาผิดไปจากหลักวิชาการโดยสิ้นเชิงแต่ไม่มีการออกมารับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและข้าวที่อยู่ในสต็อกเกิน10ปีก็เคยมีไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกแต่เวลาจะไปชิมผู้ประมูลขายจะต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวหลายคนบอกว่าข้าวอย่างนี้กินไม่ได้แต่ละคนมีฐานะและกำลังซื้อไม่เท่ากันคนที่มีฐานะข้าวแบบนี้เขาอาจจะไม่กินก็จะเลือกข้าวที่ใหม่และสดกว่าซึ่งในโลกนี้คน 7,000 ล้านคนคนที่กินข้าวแบบนี้ก็มีเยอะซึ่งพ่อค้าข้าวมีตลาดพวกนี้อยู่ในมืออยู่แล้วคนที่ออกมาพูดว่าข้าว3ปีเป็นข้าวเน่าถือเป็นวาทกรรมมุ่งที่จะด้อยค่าข้าวผู้สื่อข่าวถามว่าข้าวสารที่เก็บไว้10ปีคุณภาพข้าวยังจะสามารถใช้รับประทานได้หรือไม่นายชัยกล่าวว่า10ปีคุณภาพย่อมไม่เท่ากับข้าวใหม่ 1-2 ปีคุณภาพย่อมลดลงไปยืนยันไม่ใช่ข้าวเน่าแน่นอนหากยังมีราคาอยู่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและขายออกไปตลาดที่พร้อมจะบริโภคทั้งนี้พ่อค้าที่ไปร่วมพิสูจน์ที่จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นพ่อค้ารายใหญ่หากไม่มีการประมูลเขาพร้อมซื้อเพราะเขามีตลาดโดยยินดีจะซื้อในกิโลกรัมละ15บาทพ่อค้ารายนี้ถือเป็น1ใน5ของผู้ค้ารายใหญ่ที่ส่งออกต่างประเทศพร้อมที่จะเหมาทั้งหมดแต่เรายังทำไม่ได้เพราะต้องเปิดประมูลเมื่อถามว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐไปร่วมทดสอบคุณภาพข้าวด้วยหรือไม่เพราะมีความเป็นห่วงในเรื่องของสารตกค้างในข้าวโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าข่าวที่ออกมาทางโซเชียลไม่มีการยืนยันว่าเอาข้าวมาจากไหนที่ใจสุรินทร์หรือไม่การตรวจก็ไม่ชัดเจนเจอระดับเท่าไหร่ก็ไม่ชัดเจนบอกแค่ว่าเป็นโพซิทีฟคือบวกบอกว่าน่าจะแต่ไม่ได้เกิดจริงทั้งที่สารก่อมะเร็งอยู่ในระดับปลอดภัยไม่เกิน20 ppb ถ้าตรวจสอบเจอ1-25ถือว่าไม่มีปัญหาและสารที่ใช้ในการรมควัน20ครั้งเฉลี่ย6เดือนครั้งซึ่งจริงๆแล้วการรมควันผ่านไป1เดือนก็ระเหยหมดแล้วสารที่นำมาใช้ก็ต้องผ่านองค์การอาหารและยาว่าสารเหล่านี้มีความปลอดภัยข่าวแบบนี้ทำให้ประชาชนที่รับข่าวสารเกิดความตกใจเพราะไม่รู้ข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าไม่จริงผิดไปจากหลักและวิชาการแต่กลับใช้จินตนาการเมื่อถามกรณีนายวีระชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบตัวอย่างข้าวดังกล่าวจากจังหวัดสุรินทร์พบว่ามีสารก่อมะเร็งที่อันตรายในระดับ20 ppb รัฐบาลรับได้หรือไม่หากตรวจพบว่าจริงตามที่อาจารย์ออสเปิดเผยมา
นายชัยกล่าวว่ารัฐบาลรับได้แต่ขอเพียงว่าใช่แน่หรือไม่ไม่ใช่เอาข้าวที่อื่นแล้วมาอุปโลกว่าเป็นข้าวที่จังหวัดสุรินทร์ที่สำคัญต้องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ตรวจซึ่งอธิบดีออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่มีใครนำข้าวมาตรวจอย่างเป็นทางการทั้งนี้ข้าวดังกล่าวเอามาได้อย่างไรก็ไม่ใช่จู่ๆจะเดินไปแล้วหยิบเอาข้าวดังกล่าวออกมาได้เลยต้องมีกระบวนการและตรวจเจอเท่าไรตรวจด้วยวิธีการไหนอยากขอรายงานที่เป็นทางการมายืนยันกับรัฐบาลด้วยแปลกมากข้อมูลคนจำนวนหนึ่งที่เข้าไปในพื้นที่นำตัวอย่างข้าวมาหุงให้ข้อมูลอย่างหนึ่งแต่กลุ่มคนที่ไม่ได้ไปส่วนใหญ่ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ใช้จินตนาการเอาหากข้าวล็อตนี้ไม่ได้เน่าจริงยังบริโภคได้แม้คุณภาพจะไม่เท่าเดิมแต่มันก็ขายได้กิโลกรัมละ15บาทและกินได้ผลที่ออกมาจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พิสูจน์ได้ว่าคนที่โจมตีเรื่องข้าวเน่าตลอดในประวัติศาสตร์10ปีที่ผ่านมามันจะเริ่มหางโผล่ไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกโจมตีมาตลอด10ปีขอฝากสื่อมวลชนช่วยไปตรวจสอบว่าก่อนหน้านี้วาทกรรมข้าวเน่ามีผลทำให้ข้าวอายุ 2-3 ปีถูกขายไปในราคาเท่าไหร่ถ้าข้าวชุด10ปีขายในราคา15บาทต่อกิโลกรัมได้และข้าว 2-3 ปีขายได้ในราคา 8-10 บาทต้องลองไปขุดคุยกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนายชัยกล่าวเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการนำการเมืองมาครอบเรื่องข้าวใช่หรือไม่นายชัยกล่าวว่าในทางกลับกันมีคนกล่าวหาว่าเป็นการฟอกขาวให้ฝั่งรัฐบาลตนจึงคิดว่าการพยายามออกมาด้อยค่าข้าวชุดนี้เป็นการพยายามกลบเกลื่อนลวงโลกหลอกลวงคนมา10ปีหรือไม่เพราะไม่ต้องการให้ระบายข้าวชุดนี้สำเร็จหรือไม่ขัดขวางเพื่ออะไรเพราะหลอกมาตลอดหรือเปล่าคนที่เคยร่วมอยู่ในขบวนการนั้นอาจจะกลัวความจริงปรากฏทั้งนี้เนื่องจากสังคมอยากรู้ความจริงจะมีการความขอความร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจสอบที่ผ่านมายืนยันว่าข้าว25ล้านตัน250ล้านกระสอบถูกขายไปแล้วมากกว่า240ล้านกระสอบไม่เคยมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวและที่ผ่านมาข้าวเกิน10ปีก็มีคนซื้อฉะนั้นอย่าพูดเลยว่าเป็นข้าวเน่าผมไม่กลัวเพราะพูดความจริงรัฐบาลแถลงตามข้อเท็จจริงแต่ก็มีคนมโนสร้างเรื่องเพื่อการไม่ให้ระบายข้าวนี้ออกไปและมีออปชันว่าสร้างเงื่อนไขข้าวเน่าขายให้คนบริโภคเห็นแก่เงินหรือเปล่าซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมที่พยายามกลบเกลื่อนคำโกหกคำโตมาตลอด10ปีและเห็นว่าเป็นการสร้างวาทกรรมทำลายกันในทางการเมืองและเปิดช่องให้พรรคพวกได้ข้าวมาช้อนซื้อข้าวที่ดีอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อหาประโยชน์หรือไม่ขอสื่อช่วยขุดคุยตรวจสอบตรงนี้ด้วยนายชัยกล่าวไอกมลเนตรปวดท้องหนักคิดว่าโรคกระเพาะสุดท้ายเจอเลือดออกในช่องท้องบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 20:33 ไอกมลเนตรปวดท้องหนักคิดว่าโรคกระเพาะสุดท้ายเจอเลือดออกในช่องท้องเตรียมผ่าตัดด่วนเตือนผู้หญิงทุกคนอย่าชะลาใจเหมือนเธอไอกมลเนตรเรืองศรีนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ได้โพสต์อินสตาแกรมเตือนอุทาหรณ์ปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลังพบมีเลือดออกในช่องท้องเพราะถุงน้ำในรังไข่แตกและเตรียมเข้ารับผ่าตัดด่วนในวันพรุ่งนี้ไอเล่าว่าเราปวดท้องตั้งแต่4โมงเย็นเมื่อวานยันถ่ายรายการจบ4ทุ่มไม่คิดว่าจะปวดท้องรุนแรงขนาดจะเป็นลมจนต้องมาโรงพยาบาลตอนตี3จากที่คิดว่าปวดท้องเพราะโรคกระเพาะเฉยๆสรุปซีทีสแกนเจอเลือดออกในช่องท้องค่อนข้างมากเพราะถุงน้ำในรังไข่แตกแบบแจ็คพอตสำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังอ่านโพสต์นี้อยู่
ถ้าปวดท้องหนักมากๆอย่าชะล่าใจแบบเรานะคะเราคิดว่าไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวก็หายเองอย่างในเคสของเราที่เราเริ่มปวดกันตั้งแต่4โมงเย็นเมื่อวานคือถุงน้ำมันแตกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและค่อยๆมีการปวดท้องจนจะวูบอยู่ 3-4 ครั้งในเวลาต่อมาคือเพราะเลือดมันออกมากจนความดันตกสุดๆเราร่วงเป็นผักเลยดีที่มาหาหมอทันไม่งั้นอาจจะช็อกได้ตอนนี้ตรวจทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างรอผ่าตัด2 ทุ่มของวันนี้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเจอกันใหม่หลังดมยาและผ่าตัดค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทิมได้ขนาดนี้เพราะได้นอนพักบวกกับฤทธิ์ยาแก้ปวดแบบรุนแรงค่ะอยากผ่าตัดแล้วหมอกับพี่พยาบาลน่ารักโดยได้มีแฟนๆและเพื่อนๆ นักแสดงเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมากพร้อมขอให้เธอหายป่วยไวๆซอสโฟโต้ IG คาโมล